สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่กับหมวกกันน็อก HJC I100 นะครับผมหรือเรียกว่า I100 นะครับตัวนี้จะเป็นทรงหมวกโมดูล่าที่เป็นแบบฟีดแบ็กก็คือว่าสามารถยกในส่วนของข้างไปไว้ในส่วนของด้านหลังนะครับผมพอยกแล้วหน้าก็จะเปิดแบบนี้ตัวชิลเป็นสีใสนะครับผมชิลสีใสแล้วก็แว่นในจะเป็นสีดำกลไกอยู่ตรงนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อทำการเก็บแว่นแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากเอาตัวคางมันกลับมาให้กดปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับเหมือนกับตอนที่เรายกขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมาติดเงียบแค่นี้ครับผมก็จะกลายเป็นทรงเต็มใบแบบนี้ตัวนี้ยอมรับเลยว่าของ HJC ทำออกมานี้หนักจริงๆครับเหมือนน้ำหนักที่เขาเคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 กรัมถือว่าหนักนะ 1,900 กรัมตัวนี้ที่ผมถืออยู่จะเป็นไซส์ 2XL เนาะตัวนี้รองรับ HJC Smart รองรับตัวแผ่นกันฝ้านะครับผมนะอันนี้เปิดให้ดูแว่นดำด้านในอยู่ไหนอยู่ตรงนี้หาแทบไม่ค่อยเจออ่ะอยู่นี่เลื่อนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายๆแต่เมื่อกี้ผมหาไม่เจอเองถ้าจะยกคางอีกครั้งนะครับผมกดสีแดงๆด้านหลังนะครับผมกดสีแดงป้ายกดปึ๊บงานงัดขึ้นงัดขึ้นชิลจะยกขึ้นมาครั้งนึง1สเต็ปแล้วมันก็จะกดลงไปอีก1สเต็ปแบบนี้เลยรอๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดำด้านล้วนเลยนะสีดำด้านล้วนอันนี้คือใต้หมวกนะครับผมมีแถบสะท้อนแสงตัวนวมถอดซักได้รองรับช่องเว้านะครับผมเพราะว่าตัวนี้รองรับ HJC Smart มีช่องเว้าสายลัดทางเป็นแบบกิ๊บล็อกนะครับผมแล้วก็ตัวข้างในตรงนี้มันจะแถมผลิตภัณฑ์ดูแลตัวซิลิโคนจะเป็นซิลิโคนอ่อยตัวนี้นะครับนี่มาตรฐานมอกอ ECE นะครับผมช่องลมด้านบนนี่เลื่อนได้นะครับช่องลมด้านบนช่องลมด้านหน้านะครับปิดได้แบบนี้เลยดูก็ไม่มีลายเลยนะคือสีดำดำด้านเลยดำด้านเลยตัวนี้ HJC I100 แล้วก็ข้างในกล่องมีตัวแผ่นไม่ใช่แผ่นกันปะตัวนี้เป็นถุงใส่หมวกก่อนอาจจะเป็นถุงใส่หมวกนะครับแล้วก็ข้างในกล่องจะมีตัวใบรับประกันกับตัวแผ่นกันฝ้ามาให้ของรุ่นนี้เลยนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัว HJC I100